สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คนอ่านข่าวเดือดฟิล์มรัฐภูมิจวกกรมจัดหางานไม่เลื่อนต่อใบอนุญาตหมอธีรวัฒน์ชี้ถึงระยะสุดท้ายแล้วสุดทนฟิล์มรัฐภูมิโพสต์ภาพพร้อมถามหาความปลอดภัยแบบนี้โอกาสเสี่ยงเท่าไหร่ระบบตรวจหรือว่าป้องกันอยู่ไหนขอความปลอดภัยให้กับประชาชนว่าวันนี้พนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวของผมไปต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวครับที่งงมากๆคือทางกรมการจัดหางานไม่มีคำสั่งหยุดหรือเลื่อนไปก่อนกลับมีแต่คำสั่งขู่ออกมาว่าหากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน31มีนาคม63จะกลายเป็นคนเถื่อนทันทีผมถามว่าจากรูปนี้โอกาสเสี่ยงเท่าไหร่ระบบตรวจหรือว่าป้องกันอยู่ไหนผมอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงไปดูลูกน้องท่านหน่อยว่าโอเคไหมขอความปลอดภัยให้กับประชาชนทีเถอะครับใช้ใจดูแลกันหน่อยนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพ#กลัวโควิด-19 ด้านนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าระยะสุดท้ายจะทำหรือไม่ทำ 18/3/63 ประเทศไทยต้องการมาตรการแบบที่หยุดการแพร่ได้เด็ดขาดหรือมากที่สุดเช่นประเทศจีนขอ21วันผู้ฝ่าฝืนมีโทษห้ามออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นยกเว้นอาชีพที่ไม่สามารถทำจากบ้านได้เช่นแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจพนักงานสาธารณูปโภค 2. ออกไปทำธุระเกี่ยวข้องกับความจำเป็นขั้นพื้นฐาน 3. หรือจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 4. และออกมาลำพังหรือด้วยคนน้อยที่สุด 5. ห้ามการชุมนุมโดยเด็ดขาด 6. ในสถานที่ทำงานที่อนุญาตให้ไปทำนั้นต้องป้องกันตนเองและรักษาระยะ 1-2 เมตร 7. ในกรณีที่ออกจากบ้านในกลุ่มที่จำเป็นดังกล่าวต้องสวมหน้ากากและล้างมือบ่อยที่สุด 8. ในขณะที่มีมาตรการปิดบ้านมีกระบวนการทำลายเชื้อในทุกพื้นที่ตั้งแต่หมู่บ้านอำเภอตำบลและจังหวัดปิดสถานที่อย่างที่รัฐบาลประกาศขณะนี้ไม่ช่วยอะไรมากเพราะการใช้ชีวิตของประชาชนยังคงเหมือนเดิมยังคงมีการทำงานในออฟฟิศการเดินทางยังใช้รถโดยสารเช่นเดิมการแพร่แม้จะดูเหมือนลดจำนวนลงในแต่ละวันได้แต่รอปะทุเป็นอาการหนักขึ้นเรื่อยๆที่ต้องเข้าโรงพยาบาลและกระทบระบบสาธารณสุขต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงดูสถานการณ์ในโรงพยาบาลขณะนี้ตั้งแต่ความลำบากในการจำแนกผู้ต้องสงสัยและมีผู้ป่วยติดเชื้อจริงมากขึ้นอุปกรณ์และบุคลากรที่จะอัตคัดขึ้นตามลำดับมาตรการปิดบ้านดังกล่าวไม่ใช่จบแล้วจบเลยแต่ต้องมีมาตรการต่อเนื่องเช่นในประเทศจีนคือมีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลโดยดำเนินชีวิตเริ่มเข้าใกล้ปกติมากขึ้นและมีการตรวจตาหาผู้ที่ติดเชื้อใหม่และกักกันรักษาการตรวจตาหาผู้ติดเชื้อใหม่ทำได้ง่ายโดยชุดตรวจหาแอนติบอดีในเลือดแบบเพิ่งติดเชื้อหรือติดเชื้อมานานแล้วซึ่งถูกประหยัดและรวดเร็วและมีการสุ่มตรวจเป็นกลุ่มเป็นระยะในพื้นที่ต่างๆเป็นการควบคุมตลอดเวลาจนกว่าจะมีวัคซีนขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและที่นี่ .com ครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการคนอ่านข่าวขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะครับในส่วนลำดับถัดไปถ้าหากว่าใครที่ยังคงว่างอยู่มารับชมรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับเครือข่ายประชาชนกันดูนะครับวันที่19มีนาคม2563เวลา 15:23 นเว็บไซต์กระปุก .com ออนไลน์รายงานว่า45องค์กรรวมตัวในฐานะเครือข่ายประชาชนแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ปิดประเทศ3สัปดาห์วันที่19มีนาคม2563เพจ Facebook ไบโอไทยแถลงการเครือข่ายประชาชนเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นระยะที่3พร้อมดำเนินการปิดประเทศปิดเมืองปิดบ้านและประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา3สัปดาห์
สืบเนื่องจากปัจจุบันไทยพบผู้ติดเชื้อตัวเลขล่าสุดเมื่อวานนี้วงเล็บ18มีนาคมอยู่ที่212คนและเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคอีก 7,546 คนการแพร่ระบาดกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคแต่ระบุไม่ได้ว่าต้นตอมาจากอะไรทั้งนี้เครือข่ายประชาชนมีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมากจึงขอเรียกร้องมาตรการปิดประเทศปิดเมืองปิดบ้านและประกาศภาวะฉุกเฉินระยะสั้นเป็นเวลา3สัปดาห์เพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคโควิดและทำให้บ้านเมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดรวมทั้งหยุดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะทอดเวลาออกไปนานขึ้นหากไม่มีมาตรการที่เข้มข้นเพียงพอโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ประกาศรองรับให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เข้าสู่ระยะที่3เพื่อให้รัฐมีหน้าที่ในการป้องกันตรวจคัดกรองกักบริเวณและรักษาพยาบาลรวมถึงการจัดงบประมาณเพื่อชดเชยการหยุดงานหรือการปิดกิจการชั่วคราวเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรค 2. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมไม่ให้มีการรวมตัวกันของประชาชนเกินกว่า5คนเป็นเวลา3สัปดาห์ 3. ให้ดำเนินการสนับสนุนดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ทุกหน่วยงานทุกกลมกองให้พร้อมรองรับการดูแลและการแพร่ระบาดในระยะที่3ของเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม 4. สิทธิในการป้องกันโรคการคัดกรองการรักษาพยาบาลให้เป็นสิทธิของประชาชนที่เท่าเทียมกันทั้งของรัฐและเอกชนส่วนการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามสิทธิของแต่ละคนที่รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยตรงให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน 5. ให้กระทรวงพาณิชย์ประกาศมาตรการกำกับค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนโดยให้โรงพยาบาลเอกชนคิดค่ารักษาพยาบาลกรณีโควิด-19 เท่าเทียมกับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินสีแดงอันหมายถึงค่ารักษาพยาบาลที่รัฐเป็นผู้กำหนดราคาให้โรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บโดยรัฐสนับสนุนให้บุคลากรของภาคเอกชนได้สิทธิอื่นๆเท่าเทียมกับโรงพยาบาลของรัฐในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 6. ลดการเคลื่อนที่ของประชาชนเพื่อระงับการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 เป็นเวลา3สัปดาห์โดยห้ามการเดินทางเข้าออกนอกประเทศเป็นเวลา3สัปดาห์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสนับสนุนการประกาศของรัฐบาลที่ปิดการสถานศึกษาสถานบันเทิงโรงภาพยนตร์สถานออกกำลังกายรวมทั้งสถานบริการอื่นใดที่เป็นแหล่งชุมนุมของประชาชนทั้งนี้ยกเว้นร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคร้านขายยาและบริการส่งของหรืออาหารหรือสินค้าที่จำเป็นโดยมีมาตรการและการควบคุมความสะอาดของสินค้าและผู้ส่งสินค้าส่วนร้านค้าต้องกำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้เข้มงวดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลที่เข้ามาใช้บริการตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อขอให้ประกาศปิดส่วนราชการยกเว้นงานหรือว่าบริการที่มีความจำเป็นเป็นสาธารณะและไม่สามารถทำจากที่บ้านได้เช่นแพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆและขอความร่วมมือสำนักงานบริษัทห้างร้านห้างสรรพสินค้าโรงงานและผู้ผลิตต่างๆทั้งหมดหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวโดยรัฐบาลจัดให้มีมาตรการทางการเงินงบประมาณเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำหรือการลดหย่อนภาษีเพื่อให้ความช่วยเหลือกับบริษัทและผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ลดการจ้างงานพร้อมจัดสรรงบประมาณของรัฐใหม่ที่ไม่จำเป็นรวมทั้งงบประมาณที่เตรียมการเพื่อการจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นมาสนับสนุนขอความร่วมมือประชาชนงดการเคลื่อนที่โดยให้อยู่กับบ้านหรือทำงานที่บ้านยกเว้นเมื่อมีปัญหาทางสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลรักษาหรือออกไปทำธุระที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นขั้นพื้นฐานทั้งนี้ให้เดินทางน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น 7. มาตรการของรัฐและการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดต้องดำเนินการให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้ต่ำให้สามารถสำรองอาหารในระหว่างการประกาศนี้รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่เพิ่มการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบทเช่นการปลูกผักในเมืองและการเกษตรแบบผสมผสานเป็นต้น 8. สำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อกักตนอยู่ที่บ้านเพื่อช่วยกันรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวในการฝ่าวิกฤตของชาติและของโลกรวมกันในครั้งนี้
หากมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในบ้านขอให้กักบริเวณเป็นห้องต่างหากโดยเฉพาะถ้าอาการยังไม่รุนแรงใดๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมสู่บุคคลอื่นเนื่องจากโรคนี้ไม่จำเป็นต้องไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุกรายเสมอไปเพราะว่าผู้ป่วยสามารถหายได้เองดังนั้นโรงพยาบาลควรให้บริการเฉพาะผู้ป่วยหนักเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดในโรงพยาบาลส่งเสริมบทบาทของชุมชนและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้สนับสนุนครอบครัวใดที่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่กักตัวตนเองโดยให้หน่วยงานรัฐและกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน 9. รัฐมีหน้าที่จัดสรรหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เพียงพอสำหรับสถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกครัวเรือนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้เคยแถลงให้คำมั่นต่อประชาชน